สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาใส่เฟือกเป็นเอาหน้าคัตเตอร์แคสนะฮะอันนี้ใส่เคยใส่แต่เป็นแบบสแลบอันนี้มาใส่แบบเป็นแคสให้ดูกันนะคือคนไข้มีอาการกระดูกหักบริเวณนี้นะกระดูกฝ่ามือนะโดยทั่วไปก็ใส่เป็นเอาหน้าคัตเตอร์สแลบนี่เป็นวันนี้เราจะมาใส่เป็นเอาหน้าคัตเตอร์แคสเบื้องต้นก็จะใส่เป็นสต็อกกิ้งเน็ตไว้ก่อนได้รู้สึกสบายสบายก็คล้ายๆกับช็อตอาร์มแคสฮะแต่ว่าแคสนี้เราจะใส่มาถึงปลายนิ้วนะพันสองนิ้วแต่ว่าก่อนที่จะพันสองนิ้วนะเราก็ต้องแทรกด้วยก๊อซก่อนนะการอับชื้นนะจับโพซิชันให้อยู่ในท่าที่เป็นเจมโพซิชันนะอย่างนี้เราจะพันวิปวิวทับอีกทีนึงความหนาของวิบิวประมาณสัก2ถึง3ชั้นนะฝึกนี้ก็ไม่ต้องยาวมากก็อาจจะประมาณสักครึ่งท่อนของแขนนะส่วนปลายนิ้วนะก็ถึงให้เล็บโผล่มาหน่อยต่อไปผมก็จะพันเฝือกละตรงไหนที่มันยังบางอยู่ก็เสริมได้นี่เราชุบเฟือกมาแล้วนะแล้วก็เริ่มพันที่ข้อมือก่อนเลยแล้วก็อ้อมมาที่ฝ่ามือเข้าซอกระหว่างหัวแม่มือนะแล้วก็พันไล่เข้าซอกระหว่างนิ้วที่3กับนิ้วที่4ย้อนลงนิดนึงแล้วก็พันขึ้นมาใหม่ค่อยพันไล่ลงไปบริเวณแขนนะการพันก็ไม่ยากอาศัยการกลิ้งนะกลิ้งธรรมดานี่แหละแล้วเราก็ลูบเฟือกนะการพันนี้เราจะใช้ประมาณสัก2ม้วนนะใช้เฟือก2ม้วนพันเสร็จม้วนแรกเราก็ต้องเก็บขอบให้เรียบร้อยเก็บความสวยงามแล้วก็จับโพซิชันก่อนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะพันทับให้อยู่ในลักษณะของเจมโพซิชันนะครับแล้วเราก็จะทันเก็บม้วนที่สองเหมือนเดิมตรงนี้ต้องจีบเล็กนิดนึงให้คนไข้สามารถที่จะกำมือได้แล้วก็ไปมาเก็บขอบแล้วเราก็พันเก็บเฝือกด้านล่างต
้องเหลือขอบให้นุ่มๆ หน่อยนะฮะไม่ต้องพันผิวเลยสุดลูกเฟือกนี่สวยงามนี่ครับก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆให้ดูตรงนี้นะโคนนิ้วนะสามารถที่จะขยับนิ้วได้บริหารได้กำนิ้วได้นะหัวแม่มือก็โผล่เหมือนกันนะมาด้านนี้พลิกด้านดูด้านนะด้านนี้นี่ฮะก็สามารถที่จะกำมือได้เอากำมือนะกำอย่างนี้ได้นะนิ้วนะนะฮะบริหารได้ยกเว้นนิ้วนี้นะครับผมก็คิดสูตรการใส่เฟือกเอาหน้ากัตเตอร์แคทครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ